เราไม่มีห่วงไม่มีห่วงก็ไปบวชที่ตะเลนไปหาท่านอาจารย์กูบอกผมบวชไม่เอาอะไรมากเพียงสงบสงบได้ไหมเพียงสงบได้ก็เลยบวชบวชก็นี่แหละก็ไม่ได้ภาวนาแต่มันมีแต่กี่อย่างนี่ก็คือไอ้วัดทะลุลังสีที่ไปอยู่เนี่ยมันเป็นวัดที่ใกล้ๆล้างมากนะผมก็อยู่องค์เดียวเด็กวัดสองคนมันก็ออกไปเรียนคือเพื่อผมก็นึกปัญหาขึ้นมาตายแล้วไปไหนมันก็ตอบเองตายไหนที่ทางผมมาไปแหละมันนึกอย่างนั้นเลยง่วงทันทีเลยครับง่วงเอาเอาที่แตกเอ็นลงนี่มันฝันทันทีเลยฝันไม่ถึงน้ำทีนี้ไอ้น้ำธรรมดาผมก็ใส่ขันไว้ข้างตัวที่กุฏิทั้งสองชั้นก็จะดึงน้ำน้ำมันไม่เข้าไปเลยทิ้งเท่าไหร่นี้ไม่เข้าจนกระทั่งตื่นขึ้นมาผมก็เลยไอ้ที่ว่าเราว่าตายแล้วทางหัวมันไม่จริงอย่างนี้ก็เลยเปรตงั้นทีนี้นายจ้างก็บอกว่าเอาไอ้ภาวนาที่อยู่นะเอาภาวนาเดินมาภาวนาผมคิดจริงๆผมเองผมไม่เคยเอาตามตำนานทีนี้ผมก็ไปผมคือผมอ่านที่สุดที่มากมาก่อนหมดนะทีก็เอาตามตำรามันยากเลยถูกผมก็เลยแล้วผมก็เป็นคนสับกาผมคนเคยที่เจริญดีญาติพี่น้องก็ไม่มีเลยนั่นเดี๋ยวจะทำดวงกระสินอย่างนั้นตั้งเตียงนั่งบนเตียงสูงเท่านั้นอ้วนมันไหวแล้วอุ้มใครใครจะไม่ตรงอะไรวะเอ้าพอดีพระจันทร์กำลังขึ้นแล้วพระจันทร์ขึ้นตรงนี้เป็นเรื่องมีผมบอกนี่แหละเขาตัดให้เป็นเรื่องดวงกระสินเขาเรียกว่าเกิดเมื่อแรกเสือไม่ใช่ไม่ใช่เหรอฮะเกิดเมื่อแรกเสือเมื่อเสือผมเกิดอุตรดิตถ์โอ้ไม่ใช่คนประเทศนอกหรอกผมไปมหามงกุฎวัดบวรส่งผมเป็นสอนเมืองนอกกันถึง24ปีมาแล้วโอ้เข้าใจเข้าใจผมไปตั้งวัดธรรมวิทย์ครั้งแรกที่แม่ผมสอนนั่นก็ยิ่งตามไปตั้งเป็นเนรยุติธรรมเดี๋ยวนี้เป็นก็ครูแล้วครูอยู่แม่สอนนะกนิษฐ์นะเป็นคนหัวลำโพงเรียนหกประโยคเลยเจ็ดใครครับเรียนหนังสือเรียนนี่นะเรียนนักธรรมผมไม่ได้เรียนครับผมเป็นวัดป่าเลยนี่ก็ไม่ได้เลี้ยงครับที่เราตามผมไปอยู่แม่ของจอนแล้วขึ้นไปอยู่บนเขากับแมวไปอยู่ในถ้ำเขาแม่อยู่จนกระทั่งโตผมเลยที่วัดส่วนหนึ่งที่วัดตรงแขบวชน้ำศพนะครับไม่ได้ใจไม่ได้บวชอยู่หรอกผมก็เลยเป่งกระสีเอาอย่างนั้นเองจอนใช่ไหมใช่ครับผมวันนี้นี่ครับลูกศิษย์ผมเนี่ยโอ้ท่านอาจารย์เป่าหัวมันหายสวยทีเองมาอยู่นี่สองภาษาใช่ไหมใช่ใช่ครับเขาเขียนจดหมายไปถึงผมก็มาอยู่กันนั่นทีนี้มีครอบครัวอะไรยังยังไม่ได้ดื่มสุราเลยเนี่ยเอานะดื่มสุราไหมดื่มสุราไหมดื่มไหมสุราเนี่ยดื่มสุราหรือเปล่าตอนวันดื่มครับพอก็มาถามก็มาถามในควรดื่มสุราถามมันหายไปเยอะแล้วภาวนาไว้ทุกวันเนี่ยไม่ครับใช่พยายามคิดอยู่คิดถึงธรรมะนี่ลูกศิษย์ผมแต่กับผมไปที่แนบมันจะ20ปีแล้วภาวนาอยู่เมืองนอกแล้วก็เลยศรัทธาเลยมาบวชอยู่นี่มาตัวคามเขาไม่เอาโรคเอชให้เราหรือไม่ครับไปครับสอนภาษาอังกฤษนะทุกวันตอนนี้ไม่ได้สอนครับตอนนี้ทำงานที่บริษัททำมือเดียวแล้วไปเยี่ยมหลวงปู่มหาไหมไม่เยี่ยมท่านจำได้ไหมจำได้ท่านเขกหัวมาเขกทุกครั้งเลี้ยงอาหารไหมถ้าเลี้ยงอาหารมันไปทำวิชาโรคเสือวิชาโรคเสือทำเองเลยร้อยเก้าภาษาหนึ่งเป็นลูกเสืออยู่อ่ะร้อยเก้าบูดูไม่ดินเลยครับอ๋อดูนี่ครับตอนผมไปอยู่ออสเตรเลียใหม่ๆเข้ามาทำอาหารอะไรแต่ว่าอย่างนี้คุกขาด้วยทุกวันผมเริ่มภาวนาครับนั่งสมาธิไม่ได้นอนที่จะยังคิดในใจก็มีประโยชน์มากที่สุดมีทางใจก็มีประโยชน์มากที่สุด
ทำอยู่บ้างนะอย่าไปทิ้งเนอะทิ้งแล้วไม่มีที่อาศัยเนอะมันเป็นว่าวเชื่อขาดจะไปทิ้งธรรมะเขาให้เงินเดือนของคุณเดือนละล้านบาทคุณจะเอาไปได้ไหมเดี๋ยวตายทิ้งเหมือนกันนะก็ภาวนาเดี๋ยวไปลืมตัวในวัฏสงสารมีแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือขึ้นแล้วก็แปรปรวนระดับไปความสุขในโลกมันไม่มีถ้ามันมีพระอรหันต์ก็ไม่มีประตูที่จะเบื่อหน่ายทุกข์ของคฤหัสถ์ก็ทุกข์เกิดแต่ความมีทรัพย์ทุกข์เกิดแต่ใจทรัพย์บริโภคทุกข์เกิดแต่ความไม่เป็นหนี้เป็นสินทุกข์เกิดแต่ทำงานที่ปราศจากโทษถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้อนิจจังเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและแตกสลายได้ในโลกล้วนอนิจจังได้ในโลกล้วนทุกขังได้ในโลกล้วนอนัตตาอย่าสงสัยเลยนะทั้งอดีตทั้งอนาคตเห็นอยู่ครอบความลมหายใจเขาออกด้วยเว้นไว้แต่ไม่ต้องการถ้าต้องการก็ต้องเห็นอยู่ดูเวลาไหนก็เห็นอยู่เวลานั้นและก็ไม่สงสัยในเวลานั้นถ้าเราไม่สงสัยโลกทั้งปวงเราก็ไม่สงสัยใจเราทั้งปวงถ้าเราสงสัยโลกทั้งปวงก็สงสัยใจทั้งปวงก็สงสัยธรรมทั้งปวงก็สงสัยมรรคผลนิพพานมรรคแปลว่าเหตุแปลว่าพืชแปลว่ากรรมผลแปลว่าผลของเหตุผลของพืชผลของกรรมส่วนจะไปทางดีทางชั่วมันขึ้นอยู่กับเหตุพืชกรรมเป็นประมาณสร้างเหตุพืชกรรมลงแล้วผลของเหตุผลของพืชผลของกรรมพอได้รับตามส่วนควรค่าของเหตุของพืชของกรรมที่สร้างขึ้นแม้จะไปทางดีหรือทางชั่วก็ตามหว่านพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นมันเป็นคำกล่าวหว่านพืชทางชั่วก็ได้ผลทางชั่วหว่านพืชทางดีก็ได้ผลทางดีคำว่าพืชเป็นคำกลางคำว่ามรรคก็เป็นคำกลางมรรคแปลว่าข้อปฏิบัติส่วนผลมันไหลมาเองมันทีนี้มรรคกับผลไม่อยู่ห่างกันพอข้าวพอข้าวเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุพูดผลก็พูดเหตุพิจารณาผลก็พิจารณาเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตุกับผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าเมื่อเหตุกับผลมาอยู่ห่างกันพอเก้ามรรคกับผลก็มาอยู่ห่างกันพอเก้าส่วนมรรคก็แบ่งออกเป็นสองซักมรรคในทางพุทธศาสนาท่านแบ่งออกเป็นสี่โสดาปัตติมรรคสกทาคามรรคอนาคามรรคอรหัตตมรรคส่วนผลท่านก็แบ่งออกเป็นสี่โสดาปัตติผลสกทาคามผลอนาคามผลอรหัตตผลนอกนั่นต่ำกว่านั่นลงมาเป็นโลกีท่านไม่ค่อยยุ่งพระบรมศาสดาและก็ไม่รับรองด้วยก็ท่านรับรองในไตรโลกธาตุรับรองสุปฏิปันโนเป็นต้นพรหมจรรย์ขององค์ท่านคือพระโสดาบันผู้ใดเสียดายอยากล่วงละเมิดศีลห้าผู้นั้นไม่ใช่สุปฏิปันโนไม่ใช่ธรรมจักขุจักขุคือดวงตาไม่ใช่สมันตะจักขุไม่ใช่จักขุรอบครอบผู้ใดเสียดายอยากล่วงละเมิดระบายมุขผู้นั่นก็ไม่เข้าถึงพระโสดาบันเนอผู้ใดเสียดายอยากจะถือศาสดาอื่นมาปนเปกับศาสนาพุทธอัญญสัตตุเทศถือศาสดาอื่นผู้นั่นก็ยังไม่ถึงใจสรณคมแท้ยังเป็นเล่าเชือกขาดอยู่ยังเอาเป็นที่พึ่งของตนยังไม่แน่ยังเป็นนุ่นปลิวไปตามลมอยู่คนหมู่มากลากไปทางชั่วกับไปกับเขาลากไปทางนี้ก็ไปกับเขาเนี่ยเราไม่ใช่ไถจะให้เขาลากไปยังไงเราไม่ใช่ถามไถลากไปทางชั่วกับไปกับเขาลากไปทางนี้ก็ไปกับเขาเอาเป็นประมาณไม่ได้เพราะไม่มีกรรมสิทธิ์กับตัวเชื่อตัวไม่ได้คนหมู่มากลากไปทุกวันถ้าจะเอาคนหมู่มากเป็นประมาณหมดคนหมู่มากในโลกนี่เขาบอกว่านิยมกินอุจจาระว่าอย่างนั้นใครกินอุจจาระแล้วจะเป็นคนมีปัญญาอย่างนั้นเขานิยมกันกินหมดพวกแผ่นดินเนี่ยครบหลวงปู่ก็ไม่กินเนอะ
งปู่ไม่กินเขาจะนิยมกินก็ตามหลวงปู่ไม่กินทำคำสอนของพุทธศาสนาไม่มีที่แซงหรอกทำไมถึงมีที่แซงก็เพราะแซงเราเพราะเราทำไม่ถูกตามคำสอนของพระองค์เราก็ต้องแซงเราจะไปแซงคำสอนของท่านไม่ได้พูดถูกแล้วโหนเอกแล้วพระพุทธศาสนาเป็นโหนเอกอบายมุขทุกประเภทท่านทายไว้ว่าชิบหายหน้าเดียวโต้งๆเลยนั่นถูกไหมล่ะใครไปเล่นธนาคารเลขมีไหมธนาคารอบายมุขไม่มีนั่น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 โหนเอกทายไว้ที่บัญญัติบาปบุญคุณโทษถูกก็คือพระพุทธศาสนาเท่านั้นเหลือเท่านั้นสิ่งที่เป็นบาปบัญญัติว่าบุญก็มีสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์บัญญัติว่าเป็นประโยชน์ก็มีเพราะอะไรเพราะอัตตาคือปัจจัยฝังอยู่ในหัวใจแล้วเพราะเห็นแต่วัตถุนิยมไม่เห็นอุดมคติชัดด้านอุดมคติจะปฏิเสธไม่ได้เมื่อร่างกายมันสกปรกโสมมจะปฏิเสธทางอาบน้ำไม่ได้ก็ต้องอาบน้ำถ้าอย่างนั้นก็เข้าสังคมไม่ได้จิตใจก็เหมือนกันถ้าไม่มีธรรมะมันก็ไม่ไหวไม่มีใครไม่มีผู้ใดจะสอนมันนอกจากธรรมะเสียแล้วธรรมะต้องเกิดขึ้นในที่นี้พระสติพระปัญญาก็ต้องอยู่ในที่นี้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทันกับความหลงของตนชนะก็ชนะกิเลสของตนแพ้ก็แพ้กิเลสของตนชนะและแพ้ไม่มีในทางพุทธศาสนาภายนอกชนะภายนอกแพ้ชาภายนอกไม่มีในทางพุทธศาสนาชนะก็ชนะตนเองแพ้ก็แพ้ตนเองหลักเดิมเมื่อชนะตนแล้วก็ชนะผู้อื่นไปในตัวเมื่อชนะกิเลสของตนแล้วก็ชนะกิเลสของท่านผู้อื่นไปในตัวพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาที่ตั้งหน้าตั้งตาทำลายความหลงของตนความหลงก็เป็นแม่ทัพใหญ่อวิชชาตัณหาอุปาทานก็เป็นเมืองขึ้นของความหลงอวิชชาก็คือความหลงตัณหาก็คือความหลงนั่นเองก็เป็นเมืองขึ้นของความหลงนอกจากกิเลสไม่มีอันใดจะเป็นเมืองขึ้นของกิเลสนอกจากพระนิพพานไม่มีอันใดจะเป็นเมืองขึ้นของพระนิพพานแต่พระนิพพานไม่ได้เป็นบ้านเป็นเมืองดีคูณดีชั่วคูณชั่วบวกดีคูณดีคูณอยู่ที่ใจไม่ได้คูณที่อื่นไม่ได้บวกที่อื่นถ้าลบก็ลบออกจากใจพอคูณก็คูณขึ้นที่ใจทางดีก็เหมือนกันทางชั่วก็เหมือนกันทำแปดมือถือพระธรรมขันธ์ย่นลงมาถึงเอกนิพพานคือใจมโนผู้ฟังพมาธรรมามโนเศรษฐามโนปัญญาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าใจเป็นหนทางเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารศีลสมาธิปัญญารวมลงที่ใจเราไม่ประพฤติตามใจทั้งหมดเรามีสติมีปัญญาควบคุมใจสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่เอามานึกมาคิดไม่ใช่หรอมันพาเนื้อไปทางไหนเราก็จะไปตามมันเราไม่ไปเรารู้เท่ามันปุริสาธรรมสารถิฝึกใจดีแล้วมันก็ฝึกกายวาจาไปในตัวก็เป็นเมืองขึ้นของใจเพราะใจเป็นผู้บงการศีลไม่ตัวเดียวคือใจสมาธิตั้งมั่นลงในใจปัญญารอบรู้ลงในใจตกลงศีลสมาธิปัญญารวมอยู่ที่ใจไม่รวมอยู่ที่กระดาษภายนอกบาปไปเขียนไว้ในตัวหนังสือหรือพิมพ์ไว้ตัวบอสระกอสะกดบาปไม่ได้อยู่ในที่นั้นบุญก็ไม่ได้อยู่ที่นั้นอยู่ที่ใจของมนุษย์อยู่แต่ละท่านแต่ละคนถ้าใจไปดกรวมลงมาหาใจถ้าว่าเป็นสามก็กายวาจาถ้าว่าเป็นสองก็กายกับใจถ้าว่าเป็นสี่ก็ธาตุสี่หรืออริยสัจสี่
สมุทัยนิโรธปั๊บทุกข์เป็นผลของสมุทัยสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดนิโรธเป็นผลของมรรคมรรคเป็นเหตุให้ถึงนิโรธพิจารณาทุกข์เป็นอารมณ์อยู่ต้องพลมให้แก่เข้าสมุทัยและตัณหาก็เบาบางไปในตัวมรรคก็เจริญไปในตัวนิโรธก็ทำให้แก้ไปในตัวไม่ใช่ว่าเจริญทุกข์แล้วก็เจริญสมุทัยแล้วก็เจริญมรรคแล้วก็เจริญนิโรธอย่างนั้นมันเป็นเรียงแบบไม่ถูกนะบุคคลผู้จะสิ้นความสงสัยใดๆก็ต้องสิ้นในปัจจุบันนะจิตปัจจุบันนะธรรมไม่ใช่จิตอดีตไม่ใช่จิตอนาคตไม่ใช่ธรรมอดีตไม่ใช่ธรรมอนาคตธรรมปัจจุบันเหตุฉะนั้นจึงได้ยินลงว่าปัจจุบันนันเกโยธรรมผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นไม่ว่าแง่คลอนแคลนในธรรมพุทธศาสนาเลยผู้นั้นมีหลักด้วยเพราะเอาปัจจุบันเป็นหลักเพราะเอาปัจจุบันเป็นตัวประกันเอาปัจจุบันเป็นพระญาณเห็นทุกในปัจจุบันชัดทุกในอดีตอนาคตไม่ต้องสงสัยถ้าสงสัยอยู่ก็เรียกว่าไม่ชัดในปัจจุบันเราเรียกว่าเห็นตามสัญญาไม่เป็นปัจจคาสิทธิไม่ชัดไม่เป็นจินตามยปัญญาไม่ใช่ภาวนามยปัญญาไม่ใช่สุตตามยปัญญาสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญารวมพลกันอยู่ในปัจจุบันเป็นกองทัพธรรมไม่ได้แยกกันเลยศีลสมาธิปัญญาเขาไม่ต้องแยกรวมพลกันเลยเป็นเชือกสามเกลียว 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เป็น 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าทำมาขันเกี่ยวเอาถ้ารวมลงเป็นหนึ่งนั่นถ้าไม่ลงหนึ่งก็ไม่ลงสองเหมือนกันก็ไม่ลงสามลงสี่ลงห้าเหมือนกันเราจะนับออกไปตั้งล้านตั้งแสนตั้งหมื่นตั้งเท่าไรล้านก็ตามก็นับเอาออกไปจากหลักหน่วยถ้าย่นลงมาก็ลงย่นลงมาหาหลักหน่วยเชือกที่ถึงยาวเหยียดไปทั่วไตรโลกธาตุก็ออกไปจากหลักเดิมของมันเราจะพูดมากจนถึงวันตายก็ออกไปจากหนึ่งเราจะย่นลงมาขย่นมาหาหนึ่งสัพพกิจย่นลงมาหาเอกกิจสัพพธรรมย่นลงมาหาเอกธรรมสัพพศีลย่นลงมาหาเอกศีลสัพพสมาธิย่นลงมาหาเอกสมาธิสัพพปัญญาย่นลงมาหาเอกปัญญาในปัจจุบันทันตาที่เป็นอยู่นั่นเองเราพิจารณาดินจึงจะมีเราพิจารณาน้ำน้ำจึงจะมีเราพิจารณาไฟจึงจะมีเราพิจารณาลมจึงจะมีไม่ถูกนะมันมีอยู่ก่อนแล้วในปัจจุบันแล้วถ้ามันมีไม่มีอยู่ก่อนมันก็ไม่มีประตูจะเห็นสิ่งของต่างๆมันมีอยู่ก่อนที่เรารู้แล้วผู้รู้นี่ไปรู้หลังฉากเฉยๆหรอกเหตุฉะนั้นท่านจึงยันว่าผู้รู้ไม่ใช่พระนิพพานพระนิพพานไม่ใช่ผู้รู้ฟาดผู้รู้ไปจนไม่มีที่หมายถ้าหมายอยู่มันก็เป็นนิมิตสุญญตานิมิตอนิมิตตานิมิตอปนิหิตตานิมิตอปนิหิตตานิมิตสุญญตาวิโมกอนิมิตตาวิโมกอปนิหิตตาวิโมกว่างจนไม่มีที่หมายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลบางท่านมาถามว่าผมทำไมจึงสู้เวทนาไม่ได้ผมจะข้ามวิบเวทนาด้วยวิธีไหนบางท่านพูดอย่างนั้นโอ้ถ้าสำคัญว่าเราเป็นเวทนาเวทนาเป็นเราก็ข้ามไม่ได้ถ้าเราสำคัญว่าทุกขเวทนาเป็นเราเป็นทุกขเวทนามันก็ข้ามไม่ได้เพราะข้ามเวทนาต้องเอาปัญญาข้ามเอาสมาธิข้ามเวลามันลงไปรวมอยู่มันก็ไม่ปวดแข้งปวดขาเมื่อเวลามันขบถคืนมันก็ขบถคืนอีกเหมือนกันนะมันสู้มันไม่ไหวเพียงสมาธิสู้มันไหวเนอะนิโรธสมาบัติก็เข้าไปเจ็ดวันเท่านั้นก็ถอนออกมาก็อยู่ใต้อำนาจอันนี้จังนั่งออกมาก็หิวจะตายอย่างนั้นเห็นไหมนะนิโรธสมาบัติก็เป็นสังขารเพราะเกิดดับเป็นส่วนจิตใจท่านผู้เข้าในโลกสมาบัติพระอรหันต์ไม่ใช่สังขารอันนั้นเพราะท่านอยู่เหนือไปแล้วถ้าไม่ติดอยู่ในนิโรธเหตุฉะนั้นเขาไปถามนางธรรมจินนาบอกว่าเวลาอยู่ในนิโรธเป็นยังไงเวลาอยู่ในนิโรธไม่สำคัญตัวว่าอยู่ในนิโรธและก็ไม่สำคัญตัวว่าอยู่นอกนิโรธเวลาถอยออกมาก็ออกมาหาจิตตสังขารแล้วก็วจีสังขารกับกายสังขารลงให้แต่ต่อ
เวลาเข้าก็เข้าอันนั้นเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแล้วแตกสลายฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงเข้านิโรธสมาบัติก่อนก็เพราะธรรมเนียมขององค์ท่านถึงแม้ท่านจะเข้าหรือไม่เข้าก็ตามท่านจะล้มตึงตายลงท่านก็ไม่มีกิเลสนะเพราะท่านขาดไปแล้วไม่ใช่ว่ากิเลสเวลาพระอรหันต์เข้าสมาธิกิเลสจึงจะไม่มีอย่างนั้นไม่ใช่อันนั้นเพราะมันขาดไปแล้วอันนั้นรักษาธรรมเนียมไว้เฉยศีลมีตัวเดียวสมาธิมีตัวเดียวปัญญามีตัวเดียวคำสอนพระพุทธศาสนาสอนมากก็สอนคำเดียวท่านละย่นลงมาหาเอกนิบาตมากก็มากออกไปจากใจย่นลงมาก็ย่นลงมาหาใจน้อยก็น้อยออกจากใจนะนี่ฉะนั้นจึงยืนยันมโนภพังเป็นหลักเดิมเป็นมูลเดิมสัพพโลกทั้งปวงรวมลงมาในสังขารโลกเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและแตกสลายโลกที่มีใจครองและไม่มีใจครองโลกที่มีใจครองเรียกว่ารูปโลกโลกที่มีใจครองโลกที่ไม่มีใจครองเรียกว่าอรูปโลกโลกที่เป็นอรูปเรียกว่าอรูปโลกรูปที่เป็นนามเรียกว่านามโลกนามโลกก็ว่านามธาตุก็ว่านามขันธ์ก็ว่านามธรรมก็ว่ารูปขันธ์นามขันธ์รูปโลกนามรูปโลกรูปธาตุเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนนั่นแหละแตกสลายไปเหมือนกันทั้งรูปและนามด้วยบรรจุอยู่ในโลกนี่ก็มีแต่สิ่งที่เกิดดับเท่านั้นนะสิ่งที่เกิดดับก็คืออะไรก็คือสังขารเราดีๆนี่เองสังขารที่มีใจครองและสังขารที่ไม่มีใจครองเต็มยัดเยียดอยู่ในโลกเมื่อสังขารมีอาทิเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกสลายอย่างนี้ลูกไหม้ของสังขารลูกไหม้ของโลกมันจะไปรับไปรีอยู่ที่ไหนพอเราจะอ่านไม่ออกเมื่อเราอ่านออกแล้วเราก็ไม่สงสัยโลกทั้งปวงเลยว่าจะเป็นอื่นนอกจากทุกข์ตัดเห็นเพ้งเลยไม่ต้องมีฎีกาไม่ต้องมีอุทธรณ์สังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่สักกามาเป็นสระของท่านโพมโลกได้แก่รูปภพทุกภพท่านและอรูปภพ4ชั้นรวมลงมาในสังขารโลกสังขารลาภนามาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งอนิจจังเป็นทุกอย่างยิ่งทุกขังเป็นทุกอย่างยิ่งอนัตตาเป็นทุกอย่างยิ่งมีความหมายอันเดียวกันเมื่อใดเห็นสังขารแล้วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์นั่นแหละทางแห่งวิสุทธินั่นแหละทางแห่งศีลและสมาธิและปัญญาวิสุทธิตรงกลืนกันอยู่ไม่ใช่ศีลว่าศีลจะตั้งอยู่ที่หนึ่งสมาธิจะตั้งอยู่ที่หนึ่งปัญญาจะตั้งอยู่ที่หนึ่งไม่ใช่มันกลมกลืนกันอยู่ค่ายกับหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือหน้ากับตาเคยเห็นหน้ากันอยู่แต่ก็เห็นตาเห็นจมูกเหมือนกันเพราะพูดอักษรย่อเมื่อฟาโรห์ถึงพุทโธก็เกี่ยวโยงถึงธัมโมเพ่งเลยสังโฆก็เพ่งเลยนะเมื่อกำปั้นตีดินในประเทศไทยก็ถูกทั้งเทศประเทศอเมริกาและรัสเซียด้วยเพราะเป็นของแข็งมีน้ำขั้นอยู่ก็ตามแต่ว่าใต้น้ำมันก็มีดินอยู่เมื่อไม่เอาปัจจุบันเป็นพยานฉะนั้นจะสิ้นความสงสัยของตนได้เห็นอนิจจังขณะคิดเดียวเห็นโลกโลกแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยอนิจจังเห็นพร้อมกับลมหายใจเข้าออกเห็นพร้อมกับขณะจิตที่พูดที่นึกที่คิดอนิจจังอนิจจังนั้นละเอียดละผู้รู้เกิดขึ้นแล้วประดับไปเร็วที่สุดคิดก็เหมือนกันติดต่อกันอยู่หาระหว่างไม่ได้ใครว่าคิดไม่เกิดไม่ดับผู้นั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิน่ะเหตุฉะนั้นท่านจึงบัญญัติว่ารูปจิตเจตสิกนิพพานไม่ได้บัญญัติว่าจิตเป็นพระนิพพานไม่ได้บัญญัติว่าพระนิพพานเป็นจิตนะจิตถ้าทำถูกก็เป็นหนทางเข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นยืนยันแต่เพียงว่าจิตก็ลดพ้นจากกิเลสอาสวะนั่นยืนยันเท่านั้นนี่พระอรหันต์ไม่ตายเมื่อพระอรหันต์ตายแล้วบัญญัติจิตไม่ถูกพ
ขาไม่สนฐานะแค่ข้าเขาแก่จะตายแล้วจะมาเรียกคุณหนูอยู่มันก็ไม่เหมาะสมนะสาขาลังคิดจังจิตสาคนยังรุมสูงสังขารเลยเพราะอยู่เหนือจิตอยู่เหนือสังขารแล้วไม่สำคัญว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตก็ไม่ลำบากในจิตไม่สังขารว่าไม่สำคัญว่าทุกข์เป็นตนตนเป็นทุกข์ก็ไม่ลำบากในทุกข์สิ่งไหนถ้ามีตนเข้าไปสอดแทรกสิ่งนั้นก็มีเรื่องมากมีเรื่องมากเรื่องไม่มากสิ่งไหนถ้าเข้าไปสำคัญสอดแทรกว่าตัวกูของกูก็ต้องตามไปด้วยนะว่าของกูตามไปด้วยทีนี้ของมึงก็ตามมาด้วยแล้วก็เกิดทะเลาะกันนะถูกไหมตัวสติที่อริยสติถ้ามันเกิดขึ้นทีเดียวมันก็สำเร็จหมดแล้วถูกอริยสตินิพพานมันเรียบร้อยไปหมดแล้วถูกพระอรหันต์เป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อจะไม่ใครโกรธท่านด้วยอาบัติเรียกสติวินัยสติในใจโลกธาตุในมาเช่าสติพระอรหันต์สติพระอรหันต์เป็นมียานทัพยศอยู่ด้วยความเคยชินไม่ต้องลำบากรักษาสติแต่ก็สอนให้รักษาสติเหมือนกันเช่นอธิกรณ์บางอย่างก็บอกว่าสติวินัยพระอรหันต์ทำผิดไม่มีพระอรหันต์ไม่ได้ทำผิดเพราะมันมีเจตนาพระอรหันต์ลืมสติไหมลืมเป็นบางครั้งบางคราวเช่นลืมเก็บเพศสัตว์ไปเจ็ดวันเป็นต้นหรือลืมอธิษฐานเป็นต้นหรือปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นแต่นั้นนามที่สุดแต่ไม่มีเจตนาในองค์ท่านเจตนาไม่นี่ในพระอรหันต์ฮะคิดบริสุทธิ์แล้วไม่จำเป็นจะรักษาจิตเองสติส่วนนี้เป็นมันสติส่วนโลกไม่ใช่สติโลกุตระสติเวลามีหน้าที่รู้แจ้งอริยสตินิพพานถูกทำลายขันอุปาทานขันห้าจากนั้นถูกเพราะอุปาทานขันไม่มีแล้วมันก็หมดปัญหาที่จะพูดไอ้นี่มันเสพเสพมันเสพมันเรื่องเสพสติกินน้ำแข็งน้ำชาก็มันเสพมันเสพมันจะมาหาพระอรหันต์ในสกุลร่างกายมันไม่เจอมันไม่เจอไม่พบจะมาหาพระอรหันต์ในขันห้ามันก็ไม่เจอไม่เจอไม่พบจะมาหาพระอรหันต์ในบุคคลมันก็ไม่เจอไม่เจอไม่พบหลวงปู่แหวนไปว่าระเบิดขันห้าจะโกนมันว่าแต่เขาไม่ระเบิดยังไงกันเนาะระเบิดก็คือทำลายลงสู่อนัตตาระเบิดก็คือทำลายลงสู่อนัตตารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาติพระบรมศาสดามีชีวิตอยู่ได้ทรงเทศขันห้ามากกว่าเพื่อนมาติตาติตาติแค่มันเกิดไวไม่ทันรู้ตัวหรอกถูกแป๊บมีสิ่งกับไฟฟ้าถูกมันเสียมันก็ทำลายงูหาหมดแล้วมากน้อยสติมันไม่ทันรู้ตัวครับมันเกิดหนเดียวแล้วก็ดับไปความรู้ตัวตอนนั้นมันก็มีอยู่ในตัวไม่ได้ต้องแต่งมันมันเร็วที่สุดไอ้ตัวนี่มันเป็นมรรคแท้มันเกิดไม่ทันรู้ตัวถูกมันแวบเดียวมันไม่ถึงนี่นาทีถูกมรรคจิตมันไม่มีถามตอบอะไรแป๊บเดียวมันก็มือไปทิ้งไปมันร้อนเลยถูกก็ไอ้กระติกที่ว่าเดินเหินข้างนอกนี่มันเอาไว้ใช้ในโลกเท่านั้นเองถูกถ้าไม่มีทุก
ก็ไม่ต้องปฏิบัติออกจากทุกข์มันมีทุกข์จึงปฏิบัติออกจากทุกข์เราหนีทุกข์หรือให้ทุกข์หนีจากเราเรารู้เท่าทุกข์ทุกข์ก็หนีเองถ้าเราไม่รู้เท่าทุกข์ทุกข์ก็ไม่หนีเราลืมตาเข้าเรามืดออกไปเองไม่ต้องให้คือไม่ได้แต่ประสาทตาไม่มีหรือในที่มืดมาท่านพูดบอกว่าละอันนั้นละอันนี้ก็ถูกอยู่เพื่อแสดงเป็นลูกการที่สามเป็นกิริยาอาจจะแค่เมื่อมันรู้เท่าอันไหนมันละเองมันถ้าอริยสติมันยังไม่ได้เกิดมันไม่ละหรอกถูกมันก็ได้จะปากกว่านั่นน่ะถ้ามันนิดๆหน่อยๆมันไม่สมบูรณ์อะไรมันไม่รู้เท่ากันแล้วมันไม่ขาดถูกทั้งโลกเพื่อผูกกันหลักกายที่ผีนี่แล้วก็มันขาดทั้ง3อันก็เอาละ3อันถ้ามันขาด3อันแล้วอันอื่นค่อยขาดไปเองมันก็งูจับหัวละถูกไม่ได้หรอกถูกถ้าขาด3อันอันอื่นขาดไปเองเออครับไอ้ขาด3อันแล้วพุทโธสมุทรสังโฆนิพพานไม่มีตรงไหนถูกถูกฟังออกถูกล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยแต่มันยากเพราะคนที่สร้างบารมีมามันมีน้อยไปทุกทีทุกทีแต่ว่าเมื่อเห็นว่าสิ่งไหนไม่เป็นประโยชน์สิ่งนั้นไม่ต้องและพยายามละทิ้งมันทิ้งเองตูมเลยเห็นมันไม่เป็นประโยชน์เหมือนลำลายถ้ามันเห็นชัดว่าไม่เป็นประโยชน์มันก็บ้วนทิ้งมันก็ไม่เสียดายเอาคืนมาอีกด้วยปัญหาก็ไม่มีในลำลายนั้นระวังฆ่าเนอะแล้วเอาน้ำลายมากินอีกมันก็ไม่ได้ว่าเราก็ไม่ได้ระวังเราว่าจะเอาวุ้นน้ำลายมาอีกเพราะเราเห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์ใครๆก็เหมือนกันทุกท่านถ้าเห็นอันนี้ไม่เป็นประโยชน์ชัดมันทิ้งตูมเลยที่มันทิ้งไม่ได้เพราะมันเห็นว่ามันยังมีประโยชน์ยังมีมิจฉาทิฏฐิในตอนนั้นอยู่สัตว์ที่มันไม่มีบุญพรมันเข้ามาถึงพุทธธรรมไม่ได้ครับไม่ได้ก็อย่างนี้แบบที่อริยสัจสี่ก็เทศกันมาอยู่แล้วมันสำคัญที่มากพระพุทธเจ้าเทศมากก่อนที่เทศอริยสัจสี่ทีหลังถูกแต่มันต้องมาทางนี้ถูกที่จะมาพบกันนะจ๊ะเออถูก แต่มันมองไม่เห็นไอ้คนน่าก็เหมือนกันพระเหมือนกันเพราะตัวสำคัญที่สุดคือตัวมากถูกแต่จะเริ่มอริยสัจสี่รวมมากได้มันถึงจะรู้เรื่องกันได้มันไม่จะไปว่ากันยาวๆเหตุของสติผลของสติมันสัมพันธ์อยู่ในตัวเหตุของผู้รู้ผลของผู้รู้อยู่ในตัวเหตุของสติผลของสติเหตุของรู้ตัวผลของรู้ตัวมันเหตุกับผลมันเชื่อมกันโยงอยู่ในตัวเลยทีนี้พระเรานี่คงกับ300,000อ่านมาแล้วพระไตรปิฎกท่านก็บอกกลมๆมันก็มีเจริญมรรคเลยทีเดียวก็ไม่เอาเจริญสติไปทีเดียวก็ไม่เอาไปเรื่องอะไรก็ไม่รู้ถูกมันไม่เข้าใจกรรมเรียกกรรมบังตากรรมมูลนาวสติกรรมมูลนาวกรรมโอ้ตายแล้วแม้เลยทำเพี้ยนอาจารย์สงใจเลยถูกถอยข้าน้ำข้าไฟผูกนะเราขออาตมาสมัยนั้น5,000ผมขอถอยหลวงปู่5,000นะแม้ไม่ได้ฟังเทศขนาดถึงพอหัวใจมันหาคนเทศยากหาคนต้องปีนภูเขาขึ้นมาก็โวหารโวหารก็บอกตรงๆอยู่แล้วก็ให้หารลงถูกไหมใช่โวหารก็ให้หารลงหารมันหมดไปเลย1 ศูนย์แสนไม่ต้องพูดกันแหละหารก็โง่ไม่มีแกพระบรมศาสดาสอนให้สังฆโหหารสังฆโหก็อย่าสงสัยเชือกเส้นเดียวจะขึงยาวเหยียดออกก็อย่าสงสัยพุ่งเข้ามาก็อย่าสงสัยถูกไหมผมไม่ได้ฟังเทศจับองค์หยับใจมานานเลยทีแล้วทำไมไปจะได้มาปีนเขาขึ้นมาคุ้มค่าเปลี่ยนเขาไหมล่ะคุ้มค่านะมีแต่คนพูดกันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเพราะเหตุใดจึงไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้ปฏิบัติเพราะบวชมาไม่ได้ว่องหวังหมังเพื่อจะพ้นทุกข์ทำยังไงกูจึงจะมีลาภทำยังไงกูจึงจะมีรถยศทำยังไงกูจึงจะมีชื่อเสียงคือครูบาอาจารย์นี่มันมุ่งอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เห็นสิถูกไหมนั่นถึงมาดีใหญ่ๆโตๆทุกวันนี่มันถูกไปไม่รอดไปไม่รอดถ้าเพื่อหวังพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติปัจจุบันในเกียรติปัจจุบันในธรรมปัญหามันจะมีมาจากตัวไหน
ถูกไหมนี่บุญไม่พอมันไปไม่รอดไปไม่รอดอาจารย์ผมที่กับขอบพระเดชพระคุณที่ให้บรรดาทำให้ไปหาขึ้นมาไม่งั้นไม่ได้ฟังเทศน์อาจารย์ผมไม่ได้ผมจะกลับแล้วผมนึกว่าจะลงไปขึ้นผมนึกว่าจะลงไปอยู่ผมนึกว่าจะลงไปเขาจึงบอกให้เขาจึงรับรองไปหามาถ้าผมไม่จะลงไปเขาก็นึกว่าจะไม่ไปหาอาจารย์เจอท่านอาจารย์มั่นตอนไหนโอ้2489 90 91 92โอ้ตอนนั้นอยู่สกลเนาะสกลท่านจะกูก็ไปตอนนั้นเหมือนกันโอ้ท่านกูตีหลวงปู่มั่นนิพพานารกหลวงปู่กูอยู่วัดบ้านมะนาวครับดีนะตอนท่านอาจารย์กูยังอยู่นะผมยังรับราชการไอ้ตอนท่านอาจารย์มั่นยังอยู่ผมรับราชการอยู่เดี๋ยวเวลาท่านอาจารย์มั่นไปท่านอาจารย์กูไปที่ท่านอาจารย์มั่นกลับมาก็เล่าให้ฟังไอ้ครูเห็นไว้เคยแล้วฟังธรรมทานอาจารย์หน่อยฟังรู้แล้วเปล่าอ่ะรู้คือบ้านอยู่นานแล้วเนี่ยอยู่นานกับข้า2,000 ปีนี่อยู่นานกับข้า2,000 ปีนี่ทหารหลวงปู่มหาออกนี่จากหลวงปู่มหาย่ามที่ให้นะใช่อยู่เดียวนี่ยังดีอยู่ครับย่ามที่คุณเอามาให้ครับยังดีๆอยู่ดีใจยังดีดีใจนะครับไปไหนไม่รอดมาเป็นพระขาวอยู่นี่ยังดีกว่าผมอยู่ที่ออสเตรเลียเขาเขียนจดหมายไปถึงบอกว่ามาอยู่กูโจโกอยู่เป็นอาจารย์นะเขาบอกมีโอกาสได้มานี่เมื่อพูดกับหมูก็พูดมากเมื่ออยู่แต่ตัวคนเดียวไม่ก็เอามากหรอกก็การเอามากก็ไม่สงสัยในมากเมื่อน้อยก็ไม่สงสัยในน้อยจะขยายออกก็ไม่สงสัยจะหดเข้ามาก็ไม่สงสัยก็เชื่อเส้นเดียวนั่นเองทีนี้ครูบาอาจารย์แต่หนังสือเราชอบดูดูเพราะเหตุอะไรดูทำไมเราสงสัยในพระพุทธธรรมสงฆ์เราไม่สงสัยเราเป็นแต่เพียงว่าครูบาอาจารย์ท่านจะแตกฉานในธรรมะขนาดไหนก็ไม่ได้สงสัยเช่นหนังสือพระบรมศาสดาที่ท่านเทศแต่ละคำพีเหมือนกันก็ใช้ด้วยลบสี่ยี่ห้าเล่มผมไม่ได้สงสัยสักเล่มเลยแต่ว่าเล่มไหนท่านอธิบายละเอียดผมนึกว่าแต่ละเล่มแล้วเล่มมันโยงถึงกันหมดเนี่ยเช่นธรรมจักรพระวัตรสูตรท่านเทศปฐมมัดลงเทศนาปฐมเทศนะมันก็พบกันเข้าใจไปดอกมันแล้วถูกไหมคือพวกเดี๋ยวนี้ที่เรียกว่าเรียนกับตำราไม่ว่าไทยไม่ว่าฝรั่งก็คือแต่พุทธศาสนาคือได้อริยสัจ4อาจารย์รู้ทำไมมันสำเร็จแล้วอ่ะพุทธเจ้าท่านก็เทศกงๆไงครับถูกขึ้นต้นท่านเทศอริยมรรคก่อนถูกมัชฌิมปัฏฐานก่อนศีลสมาธิปัญญาก่อนแล้วศีลจะแสดงอริยสัจ4ถูกไม่มีใครสงสัยว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นผมไปพรรณนาอยู่ออสเตรเลียตั้งเกือบ4-5 ปีมันถึงรู้อ๋อมันอย่างนี้เองมันจริงๆมันเดี๋ยวที่ดูนี่คล้ายๆว่าถ้าจะมาตรงนี้มันต้องมาหนทางที่ถูกถ้าไม่มาหนทางแล้วมันจะถึงที่นี่ไม่ได้ถูกแต่ว่าคนเราไม่มันมองไม่มันครบ80,000ที่พระธรรมขันธ์อยู่ในตัวเลยมันตัวมากมันสำคัญเลยครับถูกถ้าไม่เดินทางมาถึงนี่มันจะมาถึงได้ยังไงแล้วมันมาถึงมันจะพูดไปได้ไงมันก็ฝันไปตรงเดชนั่นผมกลับละพูดถูกแล้วนิพพานนิพพานแล้วถ้าจัดเดินไปไหนมาถึงไม่เจอเขาไม่ได้เที่ยวไปเวทมากี่ปีระดับเดินมาทีเลย2,500มาอยู่นี่โอ้2,500ผมอยู่กูไปเลย2,500มาอยู่นี่2,500ผมจำมันสายอยู่2,489หลวงปู่มั่น90หลวงปู่มั่น91หลวงปู่มั่น92หลวงปู่มั่น93ถวายพระเพลิงหลวงปู่มั่นลงไปอยู่กับหลวงปู่เทศเทศรังสีเงาเป้ครับผมก็เคยอยู่กับท่านที่จันทบูรีจันทบูรีครับคงไปอยู่ก่อนผมผมพศ91ครับเออครับ91พอ92ท่านก็เส้นลมปราณ93ก็ถวายพระเพลิง92เส้นลมปราณในเดือนพฤศจิกายนผมไปอยู่กับท่านในจันทรีพศ91กับท่านจันทร์เทศ2ปีครับใช่ปีนั้นหลวงปู่เทศกรรมฐานของกุ้งครับท่านจันทร์ลีท่านจันทร์เคยเห็นไหมเคยเห็นท่านจันทร์ลีเคยเห็นแล้วท่านจันทร์ชอบอ่ะเห็น
เจ้าไปผมไปเจอท่านที่วัดเจดีย์หลวงแล้วเลยตามไปอยู่กับท่านบนภูเขากระเรียนผมไป2009 ปีท่านอาจารย์ท่านอาจารย์บุญหลายท่านอาจารย์ชอบสกุลอริยคุณาธารท่านอาจารย์แค่ที่สกุลนี้ท่านเพื่อไปติดสัญญาไปมากติดนิมิตไปมากเสียตอนนี้เพราะหนักในปริยัติผมรู้จักดีครับรู้ชักดีหนักในปริยัติผมบวชใหม่ๆมาอยู่วัดศรีมาธาตุท่านก็คุยว่าเห็นเทวดาเห็นผีบอกเอ๊ท่านอาจารย์ปู่เพิ่งว่าไอ้พวกนี้เป็นสัญญาเท่านั้นนะอาจารย์ปู่อะไรก็สัญญาเอาไปว่าเป็นบริสุทธิ์ในเรื่องเลยท่านไปทางคู่ท่านไปทางคู่นี่แปลว่าเครื่องหมายนี่อยู่ใต้อำนาจอันนี้จังเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและแตกสลายนี่ก็แปลว่าเครื่องหมายหมายที่ไหนก็ต้องเป็นนิมิตที่นั้นหมายที่นี่ก็เป็นนิมิตที่นี่ถ้าลองเล่นกับขันห้าแล้วเป็นเสร็จเลยก็เออมารวมที่นั่นแล้วมารวมที่นั่นแล้วระเบิดลงที่นั่นระเบิดลงที่นั่นมารวมที่นั่นแล้วขันห้าขันข้าโลกก็มารวมในขันห้าแล้วแมวนี่สบายมากพูดถึงกันพูดถึงกันถ้าคนฟังเทศไม่ได้เลยพูดถึงกันโทรมาแล้วโก้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 ไปไปตุ๊บไปตุ๊บไปโทรมาแล้วโก้ไปเอาหามลงปูแล้วไปหามลงปูแล้วไปเดี๋ยวเวลาลงมันคือบนยาเนี่ยเวลาลงที่จะไปยาเดี๋ยวโตเสียเอาไปมันเข้าว่าเข้าใจจะกลับเอาบ่ไม่กันเข้าเอาบ่โอ้ผมลงจับลาวมันลงได้ว่าเวลาไปบินทบาทเนี่ยผมเดี๋ยวนี้มันไม่ได้บินทบาทแล้วอยู่เมืองนอกเข้ามาส่งเลยครับเออไม่เป็นไรหรอกว่าใช่ไหมนั่นผมขนาดอาจารย์ยังไม่เข้ามาทำงานกันนี่เอาอันเข้าหายนึงอันเข้าหายนึงเพื่อมันไม่ไหวแต่ว่าอันดับมันนัดกันหายเอาเบาๆหน่อยครับเออเอาโทรมาโกเราขมอมให้ถึงใจให้ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นมุขาธิษฐานที่เสด็จเป่าขมอมก็คือเป่าคิดเป่าใจเตือนจิตเตือนใจให้ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นเองถ้าเราถือว่าเป่าขมอมเป็นของขังอย่างนี้มันก็เป็นเสยยะขาเป่าขมอมก็คือเป่าหัวแทนหัวใจเพราะหัวใจเรามองไม่เห็นมันแล้วก็เป่าขมอมแทนมันแปลว่าเตือนใจปลุกใจให้ถึงว่าพุทธธรรมพระสงฆ์ให้แน่นลงไปอีกแน่นลงไปตะพุทธคือแน่นเกินไปไม่มีเรื่องใส่ว่าพุทธธรรมพระสงฆ์เกินไปไม่มีมีแต่มันไม่พอภูเขาข้วยบะติ่งภูเขาหิมาลัยข้วยบะติ่งใจถึงว่าพุทธธรรมพระสงฆ์ข้วยบะติ่งขึ้นกันทางไหน